วัสดีค่ะทุกคนบิวราพรนะคะวันนี้บอกเลยว่าหันษาแน่นอนเพราะว่านี่คือคลิปซาลอนหันษารวบรวมประสบการณ์ที่เราพบเจอในการเข้าร้านซาลอนซึ่งบอกเลยว่าประสบการณ์แน่นเพราะว่าบิวเป็นคนที่ทำผมบ่อยมากแล้วผมก็เสียแล้วต้องตัดต้องทำทรีทเมนต์แล้วแต่บางทีเราก็แบบว่าทำทรีทเมนต์ที่บ้านเองบ้างแต่วันนี้ทุกคนจะสังเกตนะผมแบบผมยุ่งครับนี่จะบอกว่าอันนี้เป็นทรีทเมนต์ชาโคโจจินะทุกคนที่ช่วยทำให้ผมปังไม่พังแน่เดี๋ยวเรามาใช้ให้ดูเขาช่วยซ่อมแซมผมที่แห้งชี้ฟูให้กลับมาสุขภาพดีแล้วยิ่งแบบทำสีบ่อยควรค่าที่เราจะทำทรีทเมนต์ที่บ้านเดี๋ยวเรามาเริ่มฉากแรกกันเลยวันนี้บิวจะเป็นเจ้าของร้านไปมาเลยค่ะลูกค้าวันนี้ทำอะไรบ้างสายวันนี้สายอย่างเดียวค่ะไม่ได้เห็นนานเลยช่วงนี้ค่ะเป็นไปอยู่บ้านค่ะไม่ได้ไปไหนเลยยังเดินใช่โดนกระทืบอยู่ไหมช่วงนี้โอ้ยมีแล้วเดี๋ยวนี้กระทืบมันเหมือนกันกระทืบมันบ้างจะได้หลับจำไงมาสระผมค่ะลูกค้ามาเอาเกาแรงๆเนาะวันนี้เกาแรงมากไม่ได้สระหลายวันไงอันนี้เดี๋ยวรีบนะเดี๋ยวรีบไปงานต่อเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ไม่ได้เห็นนานเลยนะโอ้ยช่วงนี้อยู่แต่บ้านไม่ทำอะไรโอ้เกาเป็นอะไรคะเจ็บไหมไม่เจ็บค่ะไม่เจ็บไม่เป็นไรไม่เป็นไรเกาแรงไปไหมไม่แรงไม่แรงโอเคค่ะเกาแรงได้เลยโอ้ยบุดยอดเลยดีมากดีไหมคะลูกค้าดีมากเลยค่ะเกาแรงเกาแรงดีที่สุดเลยเปิดน้ำได้จ้าเป็นระบบไม่บอกใครค่ะเป็นระบบอัตโนมัติระบบเสียงสบายไหมลูกค้าสบายไม่เป็นไรถ้าเกาแล้วยังไม่สบายเดี๋ยวสเต็ปต่อไปลูกค้าสบายแน่นอนขอลองหัวนิดนึงเด็กแม่ค้าแม่ค้าเลยลองหัวนิดหน่อยเด็กในร้านลูกขอที่ลองหัวลูกค้าหน่อยลูกลูกสาวอยู่ไหนลูกลูกสาวคนเล็กคนนี้จริงเหรออยู่ป.อะไรแล้วลูกป.หนึ่งเหมือนลูกป้าเลยลูกจำมาหลายปีแล้วเพราะว่านี่ไงเป็นดาวติ๊กต็อกจริงเหรอมาเปิดกระปุกใหม่อีกแล้วแบบอุ้ยแบบเปิดกระปุกทุกครั้งกลิ่นหอมทุกครั้งเลยอ่ะกลิ่นอะไรอ่ะวิลูกค้าได้ยินด้วยหรอคะได้กลิ่นด้วยหรอเหมือนอยู่ในสวนดอกไม้เดี๋ยวจะใช้ให้ลูกค้าดูนะนี่คือโจจิทรีทเมนต์เนื้อชาโคเข้มข้นช่วยขจัดสารเคมีตกค้างซ่อมแซมผมแห้งเสียชี้ฟูให้กลับมานุ่มสวยมีกลิ่นหอมนานมากแบรนด์นี้เนี่ยเขาขึ้นจอตรงสยามพารากอนด้วยนะกลิ่นผ่อนคลายมากนะนี่จะหลับแล้วนะเนี่ยแล้วเวลาเราใช้นะแล้วเรานวดลงไปอย่างนี้เนี่ยเขาก็จะซึมเข้าไปอีกสบายไหมลูกหลับได้เลยนะนี่ดูข่าวน้ำท่วมที่เกาหลีปะอุ้ยน่ากลัวมากแบบอยู่ใต้ดินแล้วท่วมมาแบบนั้นมากบ้าแต่ลูกค้าหลับได้เลยไม่เป็นไรหลับเลยนี่ข่าวอันนึงน้ำท่วมนี่พระรามสองสะพานเสร็จหรือยังตรงนี้ไม่จำเป็นไม่ไปไหนหรอกได้ดูข่าวนี้ปะไซบีเรียนอะไซบีเรียนที่ขึ้นไปบนหลังคาได้ดูไหมไม่ได้ดูช่วงนี้ดูแต่ซีรีส์นี่บอกให้นะตอนนี้เลี้ยงไซบีเรียนด้วย2 ตัวที่บ้านไม่มีเพื่อนคุยใช่ไหมเนี่ยที่บ้านเลี้ยงหมาไหมโอ้ไม่เลี้ยงเพราะว่าเลี้ยงแต่ผู้ชายดิโอ้ช่วงนี้ข้างรักอะเนาะ10 คนยังแฟนชื่ออะไรคะมีอยู่คนเดียวชื่ออะไรไม่อัปเดตบ้างเลยไม่เอาแฟนชื่ออะไรเร็วเกรงใจเขากูหลงคลิปมึงแน่หลงมึงหลับไหมอะหลับสบายเนาะสบายป้าลูกค้าเดี๋ยวล้างผมแล้วเดี๋ยวไปเป่าผมกันปะอุ้ยผมนุ่มหอมมากเลยลูกค้าสบายจนหลับเลยใช่ไหมฮัลโหลหอมมากจริงๆนี่ทุกคนผมนุ่มสลวยมากดูโอ้ my god เรียบร้อยเดี๋ยวไปขึ้นเตียงสบายๆเลยนะเดี๋ยวไดผมให้สวยๆเลยผมหอมมากไม่ได้หอมธรรมดานะหอมมากเอ้ามาทำยังสวัสดีนะสวัสดีค่ะเจ๊รู้จักกันหรอถ้าทุกคนเป็นคนไทยเรารู้จักกันหมดเดี๋ยวไดผมก่อนนะเดี๋ยวรอสัก20 นาทีนะได้ค่ะข้าวหรือยังคะอะไรนะคะข้าวหรือยังกินแล้วลูกค้าเยอะไหมวันนี้เยอะมากวันนี้กินอะไรมาล่ะมีก๋วยเตี๋ยวมาค่ะโคตรอร่อยเลยอะไรนะโคตรอร่อยเลยเหรอต้องจองคิวนะชื่อร้านอะไรอ่ะร้านโมจิฮะถึงก็ต้องมีขายข้าวกะเพราร้านโมจิรู้จักไหมคะไม่กะเพราน้องโมจิเพราะว่าแบบคุณแม่ทานร้านนั้นอร่อยนะคะไปต่อนะไม่เป็นเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์ของเขาคือเขาเอาโมจิมาผัดกะเพราไปต่อปิดร้านกี่โมงคะเนี่ยอะไรนะอ๋อปิดร้านหรอนู่น20 ทุ่มวันนี้ลูกค้าเยอะทำให้หน่อยได้ไหมคะได้ค่ะทำไมหอมจังเลยอยากได้อย่างนี้มากเลยโจจิทรีทเมนต์ชาโคใช้ดีมากหอมมาถึงนี่เลยลูกค้าประจำเยอะเพราะว่าใช้ตัวนี้แล้วผมลูกค้านุ่มแล้วก็หอมเนี่ยผมอุ้ยโดนเหรอคะขอโทษเดี๋ยวขอโทษค่ะขอโทษเวลาที่แบบว่าเราให้ลูกค้าใช้อะไรอย่างเงี้ยลูกค้าก็ชอบแล้วก็กลับมาร้อน ต่อนะคะมีอะไรอีกไหมไม่มีค่ะไม่มีเนาะป่ะไปต่อค่ะแล้วไปไหนมาเมื่อวานไปนู่นมาค่ะแน่แน่ไปแน่แน่ไปกินข้าวกับลูกอะไรไปต่อค่ะไปเลยเปล่าค่ะเนี่ยเราพอนิ่งเงี้ยไม่คุยกันเสร็จเรียบร้อยโอ้โหเป็นยังไงคะชอบไหมผมหอมมากเลยค่ะใช่แล้วก็นุ่มมากบ้าโบนี่ผมของดิฉันเหรอเนี่ยที่ผมนุ่มแล้วก็ผมสวยสุขภาพดีขนาดนี้แล้วก็ผมหอมเนี่ยเพราะว่าที่ร้านเนี่ยใช้นี่เลยทรีทเมนต์มาร์คเข้มข้นสูตรเคลาตินบวกชาโคช่วยทำให้ผมของเราเนี่ยมีน้ำหนักผมนุ่มสวยฟื้นบำรุงหนังศีรษะด้วยทำสีฟอกผมสามารถใช้ได้ช่วยทำให้ผมของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นด้วยเนี่ยช่วยผมดูเงางามนุ่มๆลูกค้าต้องจับสิคะอุ้ยลื่นมากลื่นมากจริงๆและที่สำคัญด้วยลดปัญหาผมหลุดร่วงเนี่ยจะบอกว่ามีปัญหาที่บ้านท่อน้ำอะไรอย่างเงี้ยเวลาสระผมอะรู้จักช่างประปาไหมผมร่วงเออผมร่วงท่อน้ำแบบตันเหนียท่อตันต้องเรียกช่างแต่ถ้าผมพังต้องเรียกจุดโอ้ my god นี่ดูสางออกมาเลยนะแล้วไม่มีเหมือนกันไม่มีลงกระเป๋าดิไม่มีตังค์ปลาเสร็จแล้วเดี๋ยวไปไหนต่อเนี่ยไปหาเพื่อนเพื่อนรออยู่เฮ้ยเปิดร้านแล้วเว้ยวันนี้เปิดร้านแล้วเว้ยมีลูกค้ามาไหมเนี่ยวันนี้ร้านเหงาอยากโดนเหลากระบาลว่ะร้านเหลากระบาลได้แล้วค่ะเชิญครับว้าวตัดผมค่ะประเดิมหัวแรกเลยครับหัวแรกเลยเหรอวันนี้จะตัดจะดัดหรือว่าจะซอยฮะอันนี้ชื่อร้านเลยคะเนี่ยเพิ่งมาครั้งแรกอ๋อร้านซอยยิกๆครับอินสปายชื่อร้านมาจากอะไรคะก็คือผมเป็นคนชอบตัดชอบดัดชอบซอยอยู่แล้วอันหลังนี่คือผมถนัดที่สุดคือการซอยทุกอย่างห้าก็เลยคิดลึกครับไม่ใช่อะไรเพราะว่าเพื่อนแนะนำมาเพื่อนแถวบ้านคือตอนนี้รู้สึกผมมันเสียอยากตัดปลายออกเอาออกแบบนิดเดียวนะโอเคได้ครับเดี๋ยวจัดให้ครับค่อยนั่งนะครับแบบโปรเฟชชั่นอลอ่ะร้านผมก็มีอยู่คนเดียวเนี่ยฮะทำอยู่คนเดียวทุกอย่างมันจะวุ่นวายนิดนึงไม่ชอบจ้างครับเพราะว่าถ้าจ้างแล้วเดี๋ยวไม่ติดใจอันนี้มีเมียยังคะเนี่ยแค่นี้คำตอบผมแค่นี้ครับเวลาถามใครเขาขำอย่างเงี้ยเราต้องคิดว่าไงครับให้เดาเอาเองครับขอดู YouTube บิวลาพรก่อนได้เลยครับช่องเนี้ยดังก่อนจะตัดผมย้ำก่อนว่าเอาออกนิดเดียวตรงบ่างั้นก็เข้าชื่อร้านผมเลยซอยยิกๆไม่ต้องดูกระจกก็ได้ผมตัดแล้วผมเสร็จแล้วผมบอกเสร็จแล้วบอกละกันดูช่องบีบีเมมโมรี่ก็ได้ช่องนี้ดังครับบอกไปแล้วช่องนี้โอ้เดี๋ยวดูคริปโตก่อนช่วงนี้คริปโตขึ้นหรือลงลงครับช่วงนี้ลงอย่าไปลงทุนอ๋อเล่นเหมือนกันเหรอคะเนี่ยโอ้โหเล่นจนร้านจะเจ๊งแล้วครับตอนนี้ไม่มีอะไรครับมีอะไรเป็นลีลาการตัดจะบอกว่านี่เป็นหัวแรกของผมเลยนะที่ตัดผู้หญิงปกติผมตัดแต่ผู้ชายครับผมตัดแต่ผู้ชายแต่ว่าวันนี้ก็เริ่มแปลกๆแล้วนะก็ลองดูแต่ได้อยู่ใช่ไหมได้อยู่ครับได้อยู่เลือกฟิลเตอร์รอแหละได้ฟิลเตอร์แบบปังที่สุดเดี๋ยวเช็คอินให้แล้ว10,000 ไลค์คนมาเยอะแน่นอนมีโปรดักต์อะไรน่ารักมากเลยอ่ะก็จะแนะนำอยู่เมื่อกี้เห็นคุณบอกว่าผมเสียเขาเรียกว่าทรีทเมนต์ชาโคโจจิโอ้มีแบบเป็นซองด้วยเหรอคะเนี่ยมีทั้งซองและขนาดเป็นกระปุกครับแล้วก็จะบอกว่าสรรพคุณของเขาเนี่ยช่วยฟื้นบำรุงผมเสียให้กลับมาแข็งแรงและสุขภาพดีเท่าไหร่คะเนี่ยอยากเอาไปลองก่อนถ้าเป็นขนาดซองแบบนี้49 บาทครับกระปุกหนึ่งมีทั้งหมด300 กรัมฮะ189 บาทหาซื้อได้ที่ง่ายๆเลยเซเว่นหรือถ้าคุณไม่เป็นก็มีขายแต่ถ้าคุณมาที่ร้านผมก็ซื้อได้นะผมบวกนิดหน่อยที่เซเว่นขาย49ผมอาจจะบวกเป็น52ถ้าเดินหานิดหนึ่งแต่เดี๋ยววันนี้ขอเอานี้ไปลองก่อนแล้วใช้เองด้วยมั้ยคะเนี่ยผมสุขภาพนี่ฮะดูผมไม่ต้องตัดผมเลยเพราะว่ามันจะมีสุขภาพมันจะเด้งมันจะแบบเขาบอกว่าถ้าผมสุขภาพดีผมจะมีน้ำหนักเวลาตบแล้วมันจะคืนกลับมาอย่าตบเลยครับนั่งครับเดี๋ยวเอานี้ออกให้หน่อยจะถ่ายลงโซเชียลให้เพื่อนในโซเชียลดูได้ครับแป๊บนึงนะนี่คนตามร้านฟอลโล่นะร้านฟอลโล่เลยเหรอใช่ดังแน่ร้านคุณรับรองผมดังแน่นอนครับขอบคุณครับนี่เป็นการทำให้ผมกลับมาดูดีขึ้นแต่ให้ดูดีแบบสุดๆต้องใช้โจจิเขาเรียกว่าผมสวยปังไม่พังแน่แน่นอนครับลองถ่ายรูปครับแล้วพอหลังนั้นเลยตื่นเต้น5 4 3นะครับอันนี้นะ49 บาทไปซื้อแถวบ้านนะค่ะแล้ว21ไปไหนคะ21จะตกใจนะฮะ ลูกค้าถูกใจผมก็ดีใจครับแล้วทำไมครับดูดีครับอันนี้เอาออกนิดเดียวเคยพูดไม่ออกไหมคะมันสวยเอาออกนิดเดียวคือนิดเดียวครับนิดเดียวนี่แทบจะ1 ฟุตแล้วนะคะนิดเดียวของคนเรามันไม่เท่าเราไม่ทำอย่างนี้อ่ะมันไม่สวยยังไงครับร้านนี้ไม่ต้องเข้านิดเดียวคุณยาฟ้องนะเชนฟ้องนะคุณยาเลยครับทำยังไงให้ผมกลับคืนมานี่ผมยาวเท่านี้ออกนิดเดียวคือเท่านี้นี่ออกเป็นคืบนิดเดียวของคนเราไม่เท่ากันจริงครับนิดเดียวของคุณคือเท่าไหร่อะเท่านี้ครับโอ๊ยไม่มาไปแล้วโอเคเอางี้แล้วกันครับร้านนี้มีอย่างเดียวร้านนี้โปรดักต์ดีแต่เจ๊งไปเหอะร้านอะลูกค้าคนแรกก็ปังไปแล้วอะไรวะต้องบอกให้ออกนิดเดียวแล้วก็ออกนิดเดียวก็แค่นี้นิดเดียวของเราและนี่คือเหตุการณ์ทั้งหมดที่เราได้พบเจอในร้านซาลอนแล้วคุณล่ะพบเจอเหตุการณ์อะไรกันบ้าง แล้วแม่ก็คืออยากได้มากเพราะว่ากลิ่นหอมมากแม่มาดูเราตอนถ่ายด้วยนี่ทุกคนโตจิทีทเมนต์ชาโคที่เขามี2ขนาดเองนะแต่ว่าขนาดเนี้ยมีขายที่เซเว่นทุกสาขานะราคา49บาทแต่ว่าขนาด300กรัมเนี่ยราคา189บาทสามารถหาซื้อได้ที่ Eveandboy Foodland กูเม่ Market Tops แล้วก็ Beauty Multi Beauty Friday Shop 24 Conwy จะสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้ทุกคนที่ Line @joji secret ยังหรือว่าคลิกที่ข้างล่างนี้ได้เลยทุกคนใต้คลิปเดี๋ยวบุ๊จะแปะลิงก์เอาไว้ให้นะทุกคนก็คือไปสั่งซื้อกันได้เลยทั้งผมหอมฟื้นฟูผมเสียแล้วก็บำรุงหนังศีรษะด้วยแล้วก็ผมที่เราทำสีเยอะอย่างเงี้ยก็ช่วยฟื้นบำรุงได้ดีมากๆนะทุกคนต้องมีติดบ้านไว้นะทุกคนสำหรับวันนี้ก็เป็นคลิปที่แบบหันษาคือเรามีออฟฟิศหันษาสถานหันษาคลินิกหันษาห้องเรียนหันษาเพื่อนๆสามารถไปย้อนดูได้เลยนะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยเอกการละครไปก่อนแล้วทุกคนคลิปหน้าถ้าใครอยากดูอะไรหันษาก็คอมเมนต์มาได้ข้างล่างนะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วทุกคนขอหายไปกับโจจิทินเมนชาโคบาย